แล้วลบ2กำลัง2มากกว่า0ใช่ไหมอันนี้นะครับเป็นพจน์ที่เป็นอะไรจริงเป็นพจน์ที่เป็นจริงนะครับแล้วได้พจน์ที่เป็นจริงพจน์ที่เป็นจริงแล้วพจน์ที่จริงผลลัพธ์พจน์ที่ออกมาพจน์ใหม่ก็ต้องเป็นจริงนะครับเมื่อพจน์เป็นจริงนะครับถ้าความจริงมันก็คือจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับพอซ้ำตัวเดียวก็กลายเป็นจริงเท่านี้ตอบจริงเลยถูกไหมเอาแค่ตัวอย่างเดียวก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพจน์เนี่ยเป็นพจน์ที่เป็นจริงถ้าความจริงก็คือจริงครับครับนะถ้าความจริงก็คือจริงหรือเท็จโอเคไหมนักเรียนโอเคครับนะครับนักเรียนนะ truth value นะครับหรือค่าความจริงเนี่ยก็คือมีสองค่าก็คือจริงหรือว่าเท็จถ้าพจน์นั้นเป็นจริงค่าความจริงของพจน์ก็คือจริงโอเคไหมถ้าพจน์นั้นเป็นเท็จค่าความจริงของพจน์นั้นก็คือเท็จนะครับค่าความจริงของพจน์ก็มีสองอย่างก็คือจริงหรือเท็จโอเคไหมนะครับโอเคนะสต็อป